กี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะลองฟังกันดูครับผมเป็นโนบีนะฮะไม่เปิดดนตรีเลยผมจะแล้วเอามาแปดบาทนะฮะเราไม่เอาอำนาจที่ต้องล้นเหมือนเกณฑ์เหรียญหาคำตอบของพวกแกที่ชวนให้ถกเถียงเชื่อในประชาธิปไตยให้ทุกคนส่งเสียงถ้าคุณเชื่อในประชาชนขอให้ส่งเสียงให้คุณมาฟังนี่คือเสียงของชาวประชาเสียงประชาชนต้นดังถึงรัฐบาลเสียงประชาชนต้นดังในรัฐสภาเสียงนี้ต้องถึงหูคุณไปยึดจันเองค่ะเมื่อกี้น้องได้พูดในการใส่ผมเมื่อสักครู่ได้ย้ำแล้วเรามีข้อเรียกร้องทั้งหมด3ข้อนะฮะครับคือคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมขอแถมนิดนึงว่าต้องเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสสรที่เลือกตั้งจากประชาชนด้วยนะฮะสภาเลือกตั้งกันใหม่แล้วเพื่อมือก็ไปให้คนของชีวิตคุ้มครองอันนี้คือ3ข้อที่เรามาเรียกร้องกันในวันนี้นะครับแต่ผมขอสรุปรวมเป็น3ข้อนี้เรียกว่าวันนี้เรามาไล่ถูกป่ะใช่ไหมวันนี้เรามาไล่คือว่าผมเป็นนักร้องนะฮะไม่ใช่นักพูดหรอกผมพูดไม่เก่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยนึกถึงว่าสิ่งที่เราพูดในชีวิตประจำวันเป็นยังไงเวลาเราเดินตามถนนตามดอกซอกซอยแล้วเจอหมาดูดุเราเคยไล่หมาป่ะครับพี่หนีพี่ไล่เหรอเฮ้ยไล่ดิไล่แม่งไปเดี๋ยวเราลองส่งเสียงไล่ไปพร้อมกันนะไป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